ขออนุญาตแนะนำสื่อป๊อปอัพคอนโดนะคะเปิดออกมาโชว์ได้4ด้านแบบนี้สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจเด็กๆ เนาะค่ะป๊อปอัพคอนโดเป็นสื่อการสอนที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะติดภาพติดคำศัพท์นะคะเราสามารถสอนเป็นซีรีส์ได้อย่างเช่นเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะด้านนี้อาจจะติดคำศัพท์เป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเราจะใส่วิชาละ1ด้านก็ได้นะคะเป็นป๊อปอัพคอนโดเรียงชั้นแบบนี้เนาะแล้วก็วิธีทำก็เดี๋ยวครูเคสจะสอนในลำดับต่อไปนะคะทำคลิปสอนให้ด้วยแล้วก็จะได้ไปอบรมคุณครูที่โรงเรียนด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นหัวสัตว์นะคะเป็นแพทเทิร์นหัวสัตว์ที่ครูเคสวาดเองลบๆแก้ๆกว่าจะได้แบบที่พอดีกับกระดาษนะคะหรือว่าพอดีกับตัวสื่อเนี่ยก็ใช้เวลาวาดนานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะให้ทุกคนคนละ1ชุดนะคะสำหรับคนที่คณะคุณครูที่เข้าร่วมอบรมค่ะโชว์เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะเราจะใช้เป็นกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งแบบสีต่างๆก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจอันนี้กระดาษโปสเตอร์แบบบางนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ตามหน้าจอเลยค่ะแพทเทิร์นหัวสัตว์หน้าสัตว์นะคะค่ะแล้วก็จะเอามาวัดทำเป็นหัวสัตว์น่ารักน่ารักมาเริ่มกันเลยนะคะกระดาษแข็งวัดจากด้านล่างขึ้นมานะคะ36เซนติเมตรพอได้แบบนี้แล้วเราจะขีดแบ่งเป็นส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหัวนะคะพับครึ่งค่ะพับแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้มือรีดมันก็เจ็บใช่ไหมคะเอากรรไกรรีดเลยค่ะทีนี้เราจะวัดจากตรงกลางนะคะสันทบตรงกลางนะคะออกมา6เซนติเมตรขีดเส้นไว้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะวัดด้านล่างตรงนี้เป็นหัวนะคะเราจะทำหัวสัตว์ใส่วัดนะคะ2เซน6เซน2เซน6เซนสลับกันไปเรื่อยๆนะคะค่ะส่วนอันบนสุดเว้นไว้นะคะเพราะส่วนติดกับหัวเราไม่ตัดเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรหรือว่ามีดคัตเตอร์นะคะเจาะหรือว่ากรีดตัดตรงที่เราขีดเส้นตรงนี้ค่ะเพื่อให้เป็นช่องแล้วก็เราจะทำให้เขาเด้งออกมาเป็นมิติเนาะเป็นมิติเป็นชั้นตึกชั้นคอนโดนะคะเราตัดตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะบรรทัดบนสุดเราจะไม่ตัดพับหักกระดาษช่องที่หนาที่สุดแล้วรีดจากนั้นเราก็จะดึงให้เด้งออกมานะคะดันดึงออกมาแบบนี้ค่ะจะทำเป็นชั้นที่สามารถติดสื่อการสอนได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กระดาษสีแผ่นเล็กนะคะแบบบางปิดรูของช่องนั่นเองทากาวก่อนนะคะไม่รู้ว่าทุกคนได้ติดตามผลงานทำสื่อการสอนของครูเค้กหรือเปล่าที่ลง YouTube แล้วก็ลงหน้าเพจไว้เยอะมากเลยนะคะแล้วสอนควบคู่กับการประดิษฐ์ช่อดอกไม้ถ้าใครสนใจก็ไป Subscribe ติดตามผลงานได้นะคะทั้งสื่อการสอนแล้วก็ผลิตของขวัญช่อดอกไม้ต่างๆค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำหัวแพทเทิร์นของหัวสัตว์นะคะที่เราวาดทาบใส่กระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วกระดาษแข็งหัวสัตว์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอามาวาดในส่วนบนของป๊อปอัพของเราค่ะทีนี้เราก็ตัดเลยนะคะเรา
ราใช้กระดาษแข็งอยู่5แผ่นเราจะทำตรงส่วนที่เป็นคอนโดอยู่4แผ่น4ด้านนะคะส่วนแผ่นสุดท้ายนี่เราจะทำปกก็จะเป็นปกหน้าปกหลังของสื่อค่ะเราก็จะนำป๊อปอัพด้านที่เสร็จแล้วนะคะตัวสื่อที่เสร็จแล้วมาวัดแล้วก็ตัดตามรอยเสร็จแล้วเราจะตัดแหกครึ่งตรงกลางของกระดาษแผ่นที่5เพื่อที่เราจะมาทำเป็นปกหน้าปกหลังค่ะเมื่อเราเตรียมกระดาษครบทุกแผ่นแล้วนะคะเราก็จะทากาวแต่ละชั้นนำมาติดกันซ้อนกันนะคะให้ครบทั้ง4ชั้นเลยค่ะสำหรับหัวสัตว์หน้าสัตว์แต่ละแบบที่ครูเค้กทำให้นะคะมีทั้งเด็กชายเด็กหญิงด้วยมีอยู่10แบบเลยทุกคนก็นำไปใช้ได้นะคะเราไม่ต้องเสียเวลามาวาดเองทุกคนสั่งที่เพจของครูเค้กได้เลยนะคะครูเค้กมีบริการค่ะเราไม่ต้องเสียเวลามาวาดลบแก้นะคะโดยเฉพาะการทำให้ขนาดมันพอดีเนี่ยค่ะครูเค้กทำตอนแรกก็เล็กไปใหญ่ไปนะคะแต่ครูเค้กจะไม่มีรับทำเป็นตัวสื่อนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยค่ะช่วงนี้งานเยอะมากที่ครูเค้กอัดคลิปสอนเพราะว่าครูเค้กจะได้ไปเป็นวิทยากรสอนโรงเรียนเทศบาลนะคะก็เลยทำคลิปเผื่อให้กับทุกคนได้เรียนรู้และฝึกทำกันด้วยจ้านี่ค่ะสื่อหัวสัตว์หน้าสัตว์นะคะ10แบบแล้วก็จะมีวิธีทำสื่อการสอนมีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีทำยังไงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเผื่อได้ใช้ประโยชน์อื่นๆแล้วหน้าสัตว์ก็นำไปใช้ได้หลากหลายงานเช่นกันค่ะแพทเทิร์นหน้าสัตว์แบบนี้จะตัดวาดใส่กระดาษสีแล้วเอามาลงแบบนี้ก็ได้นะคะตัดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนำไปวาดภาพกับกระดาษสีแล้วเอามาแปะแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะบางคนก็เอาสื่อหน้าสัตว์ไประบายสีแล้วก็ตัดแปะกับหัวสื่อเลยก็ได้เช่นกันนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสั่งซื้อที่เพจได้เลยนะคะทักมาที่ข้อความค่ะสวัสดีค่ะ